อองตวนนอร์เบิร์ตเดอปาเต็กและชองเอเดรียนฟิลิปจึงก่อตั้งบริษัทและเป็นหุ้นส่วนกันต่อมาในปี1851พวกเขาได้เปิดตัวนาฬิกาพกไขลานเรือนแรกของพวกเขานวัตกรรมนี้ทำให้นาฬิกาปาเต็กฟิลิปมีความแตกต่างและเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมนาฬิกาและเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นของปาเต็กฟิลิปที่ทำให้ได้รับชื่อเสียงในด้านการสร้างนาฬิกาที่มีความประณีตมีคุณภาพและความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมนาฬิกาของพวกเขาจึงเป็นที่ต้องการของราชวงศ์และชนชั้นสูงรวมถึงนักสะสมนาฬิกาบริษัทได้รับพระราชหัตถเลขาจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษในปี1851ทำให้สถานะของบริษัทยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้ผลิตนาฬิกาอันทรงเกียรติปาเต็กฟิลิปกลายเป็นที่รู้จักในด้านนาฬิกาที่มีกลไกซับซ้อนกลไกบนหน้าปัดนาฬิกาเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมนอกเหนือจากการบอกเวลา